คลิปนี้เราอยู่กับ Nikon 1840 DX for C mount ถือเป็นเลนส์ทราเวลซูมสำหรับกล้อง Nikon C mount แม้ว่าเลขอนุกรมนี้จะเคยปรากฏในระบบ DSLR มาก่อนแต่ด้วยการออกแบบสำหรับกล้องมิเรลจึงมีขนาดที่เล็กและมีความคอมแพคโดยมีน้ำหนักประมาณ300กรัมด้วยกันวงแหวนซูมให้ฟิลลิ่งที่มีความนุ่มมีความสมูทเมื่อทำการหมุนซูมไปที่ระยะต่างๆโดยการซูมจะเป็นการซูมแบบกระบอกยืดจะไม่ใช่การซูมแบบอินเทอร์นอลโดยตลอดทั้งคลิปนี้นะเบิร์ตจะใช้งานควบคู่กับ Nikon CF4 ซึ่ง performance ที่ได้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันครับบางท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมเลนที่มีช่วงซูมเยอะๆถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มเลนทราเวลเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะ24 35 50 75 105และก็140ถ้าเราไปท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเรามีการพกแค่เลนฟิกหรือแบบเป็นเลนคิดช่วงสั้นๆสักตัวหนึ่งหรือเลนวายสักตัวหนึ่งโอกาสที่เราจะได้ภาพในหลากหลายอิริยาบถหรือหลากหลายอารมณ์เนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้ยากแต่ในทางกับการถ้าเพื่อนๆมีเลนสายทราเวลหรือเลนที่มีช่วงซูมเยอะๆมันทำให้เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นความยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ภาพในแบบต่างๆด้วยนั่นเองในวันที่นาเบิร์ดได้รับเลนมาก็เป็นจังหวะที่มีการเอาติ้งของทางออฟฟิศพอดีสายท่องเที่ยวนาเบิร์ดบอกเลยว่าเป็นเลนที่ครอบคลุมได้เป็นอย่างดีทีเดียวโอเคแล้วว่ามันอาจจะหายไปในส่วนตัวช่วงวายนะแต่ถ้าเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยช่วงวายเนี่ยถ้าเราไปถ่ายวิวนะมันอาจจะดูเวิ้งว้างไปสักนิดนึงนะการที่เป็นได้เป็นช่วงแบบนอร์มอลนิดๆนะแล้วก็ไปตลอดถึงช่วงเทเลโฟโต้เนี่ยมันทำให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความหลากหลายในการใช้งานและเมื่อประกบกับกล้อง Nikon CF4 ที่แม้ว่าจะมีพิกเซลเพียง20ล้านแต่สำหรับสายท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแม้จะเป็นเลนสายท่องเที่ยวและเป็นเลนซูมแต่ความคมที่ได้จากเลนรุ่นนี้เนี่ยนะเบิร์ดบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะอย่างเช่นภาพนี้นะนี่คือครบร้อยแล้วเห็นไหมยังคมกริปอยู่เลยยังมีดีเทลตรงนี้อยู่เลยนะหรือจะเป็นภาพนี้คมใช้งานใช้การสบายสบายเลยหรือจะเป็นการถ่ายคลอสอัพใกล้ๆแบบนี้นะในมุมมองของการเป็นเลนทราเวลเนี่ยความคมในระดับนี้ให้สอบผ่านกันเลยทีเดียวนะสำหรับความคมของเจ้าเลนรุ่นนี้ส่วนถ้าใครจะนำมาเซลฟี่เนี่ยที่ระยะ18มิลอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะได้มุมภาพที่แคบไปสักนิดนึงนะรวมถึงการนำไปบอกที่ระยะ18มิลเมื่อใช้ควบคู่กับระบบกันสั่นแบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นบริเวณแค่เหมือนเฟสอย่างเดียวส่วนระบบโฟกัสเนี่ยถือว่าทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจนะรองรับทั้งเฟสทั้ง Eye Detect นะรวมไปถึง Animal RAF ด้วยเช่นกันการโฟกัสมีความนุ่มมีความสมูทไม่มีอาการกระชากให้เห็นแต่อย่างใดจะมีบ้างในสภาพแสงน้อยที่อาจจะมีอาการพืดวาดอยู่บ้างซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะประกอบกับตัวเลนมีระบบกันสั่นยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาที่ใครจะใช้ถ่ายวีดีโอเพื่อเก็บฟุตเทจนำไปประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆอะไรทำนองนี้ก็ถือว่าทำงานได้อย่างสบายๆเลยเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการใช้งานอีกหนึ่งจุดที่นะเบอร์ต้องขอชมสำหรับเลนตัวนี้เลยก็คือตัวอาการโฟกัสบลีดดิ้งนะด้วยปกติเวลาที่เราถ่ายวีดีโอเนี่ยแล้วเรามีการเคลื่อนจุดโฟกัสจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหรือการโฟกัสแบบติดตามตัวบุคคลหรือติดตาม subject เนี่ยมันจะมีอาการโฟกัสบลีดดิ้งแฝงเข้ามาด้วยนะอาการโฟกัสบิดดิ้งของเลนรุ่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราสังเกตจากในคลิปก็จะเห็นว่ามีอาการนิดเดียวแทบจะไม่ค่อยกระชากหรือแบบว่าเปอร์สเปกทีฟเปลี่ยนแบบว่าวืดวาดอะไรขนาดนั้นนะถือว่าดีทีเดียวสำหรับใครที่จะนำเลนรุ่นนี้ไปทำการถ่ายวิดีโอเลนรุ่นนี้มาพร้อมกับกลีบรวมแสงทั้งหมด7กลีบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟแฉกที่ได้จะแหลมไหมจะคมประมาณไหนกันอันนี้คือที่ F8 นะครับนะเห็นไหมจะเป็นแบบฟุ้งๆนิดนึงอันนี้ที่ F11 11กับ F8 เนี่ยเห็นไหม F8 จะเป็นประมาณนี้ส่วน F11 เนี่ยจะเริ่มแบบว่าบานเป็นใบพัดนิดนึงแหละจะไม่ยังไม่คมที่ F16 นะครับ F16 เนี่ย
จากบานพัดก็จะเริ่มแบบหุบเข้ามานิดนึงนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นแฉกแหลมนะสุดท้ายที่ F22 เห็นไหมครับจากที่เป็นใบพัดเนี่ยมันเริ่มที่จะหุบแหลมเข้ามาในมุมของดับเบิลถือว่าเป็นเลนที่ให้แฉกที่ค่อนไปกลางๆนะไม่ใช่เป็นแฉกที่แหลมแล้วก็ไม่ได้เป็นแฉกที่แบบเป็นบานๆด้วยความเป็นเลนสายทราเวลแน่นอนว่าเรามักจะอยู่ในสภาพเอาท์ดอร์เป็นซะส่วนใหญ่แน่นอนว่าเลนรุ่นนี้มีอาการที่เขาเรียกว่าโกลด์กาแฟปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันนะลักษณะจะเป็นลำแสงสีเขียวพุ่งจากแหล่งกำเนิดแสงพุ่งออกมาตรงๆเลยนะถ้าใครที่ถ่ายภาพแนวเอาท์ดอร์ที่อาจจะต้องจำเป็นจะต้องย้อนแสงเนี่ยก็อาจจะต้องเบี่ยงมุมหลบนิดนึงส่วนถ้าใครจะถ่ายภาพในลักษณะที่เป็นแบบอินดอร์ก็ดีนะหรือจะเป็นแบบแนวคาเฟ่หรือในร้านอาหารเนี่ยสบายใจครับไม่มีอาการโกลด์แฟร์มาปรากฏให้เห็นอย่างเดี๋ยวเรามาดูอาการคลาดเคลื่อนอื่นๆกันบ้างอย่างเช่นตัวอาการ CA หรือการเหลื่อมสีภายในภาพนะที่ F กว้างสุดคือที่ F3.5 เนี่ยเห็นไหมครับจะมีอาการเหลื่อมสีให้เห็นอยู่บ้างประปรายนะจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินแกมนิดนึงนะประมาณนี้นะ 5.6 เมื่อเทียบกับตอนที่เป็น F3.5 นะ 3.5 เนี่ยจะเด่นชัดกว่าส่วน 5.6 จะเบาบางลงที่ F8 เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราลองเอาที่ F3.5 มาลองวางเทียบกัน F8 จะดูดีกว่านะครับถ้าในแง่ของอาการ CA นะถือว่ามีอาการ CA ปรากฏให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะทางด้านของอาการวินเยตหรืออาการขอบมืดภายในภาพที่ F กว้างคือที่ F3.5 เนี่ยจะมีอาการขอบมืดค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยถัดมาถ้าเป็นที่ F5.6เบาบางลงนะครับแต่ก็ยังมีปิ่มปิบให้เห็นอยู่บ้างนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เป็น 3.5 นะแล้วก็ที่ F8 มันจะมีอาการแบบว่าเป็นเทาบางๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ได้รบกวนสายตาของเรานะครับผมซึ่งณวันที่นะเบิร์ดถ่ายมาเนี่ยยังไม่มีโปรไฟล์เลนเพื่อใช้ในการแก้ไขนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอการอัปเดตจากทาง Adobe ในอนาคตต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอาการบิดเบี้ยวภายในภาพหรืออาการ distortion กันซ้ายมือจะเป็นที่ระยะ18มิลนะส่วนขวามือจะเป็นที่ระยะ140มิลบริเวณกลางภาพมันไม่ค่อยบวมสักเท่าไหร่แต่ขอบภาพตรงนี้เสามันดูเหมือนแบบจะโยโย่นิดนึงส่วนถ้าเป็นที่ระยะ140เนี่ยแทบจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะตรงนะครับถือว่าคุมอาการ distortion ได้ดีนะเจ้าเลนตัว18-140ตัวนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนน่าจะคลายข้อสงสัยว่าเจ้า18-140ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับงานในลักษณะแบบไหนบ้างโดยเฉพาะใครที่เป็นช่างภาพสายทราเวลหรือแบบว่าต้องการเลนตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกเนี่ยนะเบิร์ดบอกเลยว่าเลนตัวนี้ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนจริงอยู่ที่ว่ามันจะมีเลนรหัสเดียวกันที่เป็นของ F mount บน DSLR ซึ่งถ้าจะใช้งานก็ใช้งานได้นะแต่ว่าจำเป็นจะต้องต่อผ่านอะแดปเตอร์ F to Z ก่อนนะซึ่ง performance มันก็จะแตกต่างกันตามเทคโนโลยีของ DSLR แล้วก็ของที่เป็น mirrorless ในความคิดนะเบิร์ดนะถ้าใครที่คิดว่าต้องการที่จะใช้ในระบบ C mount อยู่แล้วเนี่ยไปตัว18-140ที่เป็นของ C mount ไปเลยจะดีกว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่อาจจะเป็นข้อสังเกตสำหรับเลนรุ่นนี้คือตัวท้ายเมาส์นะครับผมท้ายเมาส์ของเลนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์พลาสติกจะไม่ใช่ท้ายที่แบบเป็นโลหะแน่นอนว่าเมื่อเรานำไปใช้งานบ่อยๆมันอาจจะมีการสึกหรอตามสภาพการใช้งานนะซึ่งอาจจะมีทั้งปิหักหรือแบบว่าแตกชำรุดไอ้พวกนี้เนี่ยซึ่งต้องดูแลรักษาให้ดีกว่าเลนที่เป็นท้ายโลหะทั่วๆไปแต่ในภาพรวมทั้งหมดนะเมื่อประกอบกับราคาเนี่ยถือว่าเป็นเลนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวหรือใครที่เป็นมือใหม่ในระบบ C mount ที่กำลังหาเลนสักตัวหนึ่งมาใช้งานทดแทนเลนคิดไปเลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือรีวิว Nikon 18-140 C mount DX สวัสดีครับ